คำรณค้นความจริงสรุปไปสรุปมาเทคโนโลยีเดินมาถึงขั้นสุดยอดครับ อยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้1 2 3เฮ้ยโหงานเกียร์ไต่แฟร์ที่ผ่านไปโซนนี้มีพืชผักกว่า400สายพันธุ์เปิดให้ชมเฉพาะแขก VIP เท่านั้นเห็นข้างหลังเนี่ยหัวใจของเจียไต๋เปิดให้ลูกค้าพิเศษทั้งเมืองไทยและก็ต่างชาติเรียกว่าฟูลเทคโนโลยีส่วนมากเป็นจากต่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาดูที่นี่ไทยเราชื่นชมซีรีส์อินเดียอินเดียเป็นฮินดู 90% บริโภคผักแม่นบ่แม่นแน่แต่นี่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ใช้จริงได้แล้วด้วยเทคโนโลยีวัดค่าความชื้นและบังคับให้ก๊อกน้ำเปิดปิดเองได้ในแปลงเกษตรสบจจนสบายจริงๆนะจะบอกให้สมาร์ทโฟนมาสู่สมาร์ทฟาร์มพี่บังคับอะไรมันบ้างพัดลมการเปิดปิดพัดลมม่านทางแสงน้ำก็บังคับได้ครับการให้น้ำอัจฉริยะแปลงเราปลูกนะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินดินมันแห้งมันก็จะส่งข้อมูลมาให้ตัวนี้วาล์วตัวนี้เปิดพอน้ำไหลไปถึงจนที่มันชื้นมันก็จะตัดหัวใจคือตัวนี้มันดูดินอยู่ผักและผลไม้สุดยอดของโลกอยู่ที่นี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใจได้ไปเมืองกาญมันได้กลับบ้านกินเดิมของฉันธรรมชาติมากล้นคำรณหวังวังศรีชี้ว่าเทคโนโลยีเป็นหนึ่งใน4สิ่งของการทำเกษตรปัจจุบันที่เราจะขาดมันไม่ได้เด้อสิบอกให้ใส่โยกการจนบุรี